ให้เกิดน้ำหลากที่จังหวัดแล้วก็ส่วนตัวเมืองโคราชเองเนี่ยนะครับก็มีน้ำรอการระบายหลายจุดเลยโรงเรียนหลายแห่งก็เลยต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวก่อนขณะที่เขื่อนลำพระเพลิงนะครับน้ำในเขื่อนเนี่ยเยอะมากก็ต้องมีการระบายน้ำออกมาดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยรีบขนของขึ้นสู่ที่สูงไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนนะครับน้ำมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับปริมาณน้ำภายในลุ่มน้ำลำพระเพลิงยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากที่ทางเขื่อนลำพระเพลิงเร่งพร่องน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำภายในลำพระเพลิงที่ไหลผ่านตัวอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วนี่น้ำมาแล้วนะครับล่าสุดมีทางเพจโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมาเขาได้ลงประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดกับลุ่มลำน้ำลำพระเพลิงนะครับให้คุณเนี่ยเก็บข้าวของไปสู่ที่สูงระบุว่าด่วนที่สุดเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงปริมาณน้ำจำนวนมากล้นสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงแล้วตั้งแต่เวลา 3:00 น.ของวันนี้ก็คือ16ตุลาคมจะทำให้การควบคุมปริมาณน้ำที่ออกจากอ่างเก็บน้ำเป็นไปได้ยากมากหรืออาจจะควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้ส่วนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงเรียนบ้านกอกวิทยาที่ตำบลพับพลาวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วครับล่าสุดปริมาณน้ำที่ท่วมขังอยู่ที่บริเวณโรงเรียนก็เริ่มที่จะลดระดับลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงมีมวลน้ำจากลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำลำพระเพลิงที่ไหลมาสมทบล้อมรอบตัวโรงเรียนอย่างต่อเนื่องก็ต้องทำให้ปิดการเรียนการสอนกันต่อไปแล้วครับส่วนสถานการณ์น้ำลำน้ำมูลระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะครับวันละประมาณ10เซนติเมตรทำให้เอ่อล้นท่วมนาข้าวของชาวบ้านที่บ้านขามตามุกหมู่ที่10ตำบลทานและหลอดอำเภอพิมายกว่า150ไร่น้ำท่วมสูง1เมตรครับแล้วก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมันก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ติดกับลำน้ำมูลอย่างรวดเร็วกว่า10หลังคาเรือนล่าสุดส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมายได้เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ยุทโธปกรณ์ไว้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ก็ต้องการที่จะไปช่วยเหลือให้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับหากว่าสถานการณ์น้ำมันวิกฤตเพิ่มมากขึ้นครับขณะที่ชาวนาในตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชที่มีที่นาอยู่ติดกับลำน้ำมูลนะครับได้รับความเดือดร้อนหนักเลยหลังปริมาณน้ำจากลำน้ำมูลไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวเสียหายจำนวนมากชาวนาบอกว่าลงทุนปลูกข้าวนาปีจำนวน3ไร่ข้าวเนี่ยกำลังตั้งท้องใกล้จะออกรวงแล้วนะครับก็มีความหวังเลยแหละแต่มาถูกน้ำมูลไหลเข้าท่วมนาข้าวสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรแล้วก็ยังท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์แล้วต้นข้าวมันก็เน่าเสียนะครับแบบนี้เสียหายทั้งหมดเลยอีกทั้งปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังได้ล้นท่วมถนนท่วมบ้านพักที่อยู่กับแม่น้ำมูลคอกวัวทำให้ฟางอัดแท่งเนี่ยกว่า36แท่งก็ถูกน้ำท่วมเสียหายเหมือนกันนะครับโอ้เดือดร้อนกันหนักเลยนะส่วนกรณีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังอย่างหนักทั่วเขตเทศบาลนครราชสีมาถนนหลายสายมีระดับน้ำท่วมที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถยนต์สัญจรผ่านไปมาได้ยากลำบากครับสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมาวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากกว่า141มิลลิเมตรซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบ5ปีล่าสุดเช้าวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครราชสีมาหลายจุดลดลงสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังคงมีบางจุดที่น้ำท่วมรอการระบายอยู่ครับอย่างเช่นที่ถนนราชดำเนินบริเวณหน้าทางเข้าค่ายสุรนารีน้ำท่วมขังพื้นผิวถนนระดับน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวประมาณ100เมตรนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าจวนผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งน้ำเนี่ยท่วมสูงกว่า20เซนติเมตรแต่ข้างในจวนท่านผู้ว่าเนี่ยมีระดับน้ำที่สูงกว่า30เซนติเมตรนะครับแบบนี้ก็เลยต้องรีบนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาเร่งสูบน้ำระบายออกอย่างต่อเนื่องแหละครับขณะที่โรงเรียนโยธินนุกูลซึ่งอยู่ติดกับบริเวณหน้าค่ายสุรนารีถูกน้ำท่วมขังทั่วทั้งโรงเรียนบางจุดเนี่ยน้ำท่วมลึกกว่า40เซนติเมตรทางโรงเรียนก็ได้มีการประกาศหยุดเรียนชั่วคราวสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเช้านี้ยังคงมีเมฆมากแล้วก็เกิดฝนตกลงมาเป็นระยะจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังทุกพื้นที่ตลอดทั้งวันนี้ครับ
ไปดูบนเขาใหญ่กันหน่อยนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงมีฝนตกลงมาตลอดเวลาเลยแบบนี้ก็ทำให้ดินเนี่ยอิ่มน้ำแล้วก็ถล่มลงมาทับเส้นทางที่จะขึ้นไปบนอุทยานบริเวณตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโชคดีนะครับว่าช่วงที่จังหวัดนี้เนี่ยเขาใหญ่ปิดไงจังหวะที่ดินมันถล่มลงมาเนี่ยก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายนั่นเองนะครับด้านเจ้าหน้าที่อุทยานนำเครื่องจักรทั้งรถดันดินลงข้างทางแล้วก็ใช้รถน้ำเนี่ยฉีดล้างถนนเพื่อรีบเปิดทางให้สัญจรได้ตามปกตินั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ